ทุกสำนักนะครับในอนาคตคงได้รู้จักกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับต้องเรียนว่าการได้มาทำงานในกระทรวง DES เนี่ยผมเชื่อเป็นงานที่ท้าทายครับแล้วก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับได้ดีเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วแต่พออยู่กระทรวง DES เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอนาคตครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของการเรื่องของรัฐจากรัฐอุปสรรคเนี่ยให้เป็นรัฐสนับสนุนอันนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนภาคประชาชนก็ดีภาคเศรษฐกิจก็ดีนะครับแม้กระทั่งภาคราชการก็ดีนะครับในการที่จะกำหนดทิศทางในอนาคตของผมใช้ว่าของประเทศเลยนะครับจะให้ผมพูดไปเรื่อยๆหรือว่าจะถามดีกว่าไหมเอาไหมถามดีกว่าไหมเนาะ